น่ารักพูดดังๆให้แม่หน่อยพูดดังๆให้แม่เป็นแม่โอเคครับผมจะพูดดังๆหนูจะร้องเพลงหรอหนูพูดเบาร้องไหมอ่ะสวัสดีครับซีนูนิวพูดถึงงานวันนี้หน่อยครับเป็นที่ชมคอนเสิร์ตครับผมครับครับงานวันนี้ก็เป็นงาน Better Future Project 2023นะครับผมก็จะเป็นการเป็นมูลนิธินะครับผมมีรวบประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเอาไปบริจาคให้มูลนิธิสิ่งแวดล้อมครับผมใช่ครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่เหมือนเราได้เป็นหนึ่งในคนที่แบบช่วยกันอนุรักษ์โลกครับใช่วันนี้แล้วก็มารักโลกที่ Central World ครับใช่แล้วก็ที่ Central World เขาก็มีซุ้มของโปรเจกต์นี้ด้วยครับที่ซุ้มก็จะมีแบบหลายกิจกรรมให้เล่นมากๆเลยแต่ละกิจกรรมก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์โลกด้วยครับครับอย่างไปทำมาแล้วแต่ละคนชอบซุ้มไหนหรือว่าแนวรักภาพแบบไหนครับที่ชอบโอ้โหจริงมีแบบหลายซุ้มมากครับผมส่วนตัวชอบซุ้มไลฟ์เบเตอร์ครับผมเป็นซุ้มเกี่ยวกับการแบบอาศัยครับผมให้ชีวิตอยู่ที่ดีขึ้นหรือว่าการลดไฟฟ้าใช้รถไฟฟ้าแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ครับผมหรือว่าการแยกขยะด้วยใช้หรือยังรถ EV รถ EV อะไรเป็นไฮบริดของผมมีผมไฟฟ้าเหมือนกันได้ครึ่งใช่สามารถใช้ไฟฟ้า 100% ได้เหมือนกันจริงมันดีมากเลยครับผมก็ประหยัดพลังงานด้วยครับผมประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ไม่ทำให้โลกร้อนด้วยครับอันนั้นสีแล้วนู่นนี่ใช้รถไฟฟ้าไหมซื้อสิผมยังไม่มีรถเลยครับให้หนูซื้อหรอยังไงเชียร์ไหมเชียร์ไหมซื้อให้หนูสิ ครับแต่ถ้าเป็นผมก็ชอบซุ้มช้อปเป็นอีเวนเตอร์ครับเขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการที่ช้อปปิ้งแล้วก็ทานอาหารได้แบบเหมือนเราได้ทานอาหารแล้วก็อนุรักษ์โลกไปด้วยอย่างเช่นเขาก็จะมีการแบบว่าใช้ถุงผ้าแล้วก็มีการใช้กระติกน้ำเหมือนผมครับผมก็ใช้กระติกน้ำเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการทานอาหารให้หมดครับใช่อันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการที่แบบช่วยอนุรักษ์โลกได้เหมือนกันวิธีนึงหมดทุกเม็ดของจริงคือทานหมดอยู่แล้วครับคนอย่างเงี้ยค่ะชอบแบบว่าทำกิจกรรมอะไรที่เราแบบว่าช่วยอนุรักษ์โลกได้บ้างเฮ้ยจริงเคยทำหลายกิจกรรมนะครับผมอย่างเช่นแบบเราเคยเก็บขยะแบบชายหาดครับผมหรือว่าปลูกต้นไม้ป่าชายเลนครับผมก็มีแบบทางหลายแบรนด์ด้วยที่แบบเชิญไปทำพวกแบบ CSRชวนแฟนๆไปทำด้วยกันใช่ไหมจริงๆเนี่ยผมคิดอยู่ว่าอยากทำเหมือนกันครับผมอยากทำพวกแบบโปรเจกต์พวกเพื่อให้สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์โลกให้ดีขึ้นครับผมถ้ามีว่างหรืออะไรก็เดี๋ยวจะคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาถ้าใครสนใจก็มาร่วมโปรเจกต์กันได้จริงๆชอบเหมือนกันครับแบบครั้งก่อนที่ไปปลูกป่าชายเลนกับเก็บขยะที่ชายหาดแล้วก็สนุกมากเลยครับโดยเฉพาะแบบผมชอบปลูกป่าชายเลนอยากมีเวลาไปแบบวันนั้นหรือไปลุยโคแล้วก็ไปปักต้นไม้อ่ะสนุกดีครับไม่กลัวร้อนใช่ไหมไม่กลัวครับเพราะว่าคนนู้นก็ค่อนข้างร้อนกว่าเออช่วงนี้ฮอตอยู่เลยไม่ถึงอากาศไม่ถึงอากาศ อากาศร้อนอากาศไม่ฝากครับผมก็ฝากด้วยนะครับกิจกรรมนะครับของงานอีเวนต์นะครับ Better Future Project นะครับผม2023นะครับผมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น1นะครับผมตั้งแต่วันที่24นะครับผมถึงวันที่29พฤษภาคมครับผมใช่ครับก็ในกิจกรรมในงานนี้ก็จะมีหลายซุ้มเลยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์โลกแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบรักโลกมากขึ้นครับอยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆครับเพราะว่าทุกวันนี้โลกเราก็แบบร้อนขึ้นทุกวันเนาะครับแบบเผชิญกับปัญหาสภาวะโลกร้อนมากๆเลยอยากจะให้โลกของเรากลับมาสดชื่นแล้วก็เย็นเหมือนที่ผ่านมาครับเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนใบหน้าของหนูที่สดชื่นแล้วก็รอยยิ้มก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยกันครับมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆครับผมเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อันแบบเล็กๆน้อยๆครับผมเริ่มจากที่ตัวเราก็ทำให้โลกอยู่น่าขึ้นครับผมเพราะว่าอนาคตของโลกก็คืออนาคตของเราเหมือนกันขอท่ารักโลกหน่อยสิคะท่ารักโลกวันนี้มีท่าอุ้มโลกมีอุ้มโลกแล้วเราก็มีหัวใจอย่างนี้ด้วยรักโลกนี่อุ้มโลกเอาเป็นโลกโลกเล็กมากอันนี้แต่โลกหนูใหญ่เพราะหน้าหนูใหญ่ครับผมช่วงนี้ยังไงคะเฮียสภาพอากาศมันร้อนสภาพอากาศมันร้อนจริงอันนี้ร้อนจริงต้องถอดไม่เราก็ไปเที่ยวทะเลไงเราไปเที่ยวทะเลมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ได้ถอดทั้งเพื่ออีเนอร์แรงมากดูไม่ดูรูปมันแล้วไงคือมันแบบเอาแหวนกินแหวนกินยังไงคะนุ่มเห็นแล้วครับก็ร้อนแรงเหมือนเดิมร้อนแรงเหมือนเดิมครับแต่ก็คุณเฮียเขาดีอยู่แล้วเขาแบบมีวินัยอะไรมาดีตอนนี้ก็ในโลกก็ดีออกในลูกเลยตอนนี้ก็ดีถ้าเฮีย
หมายถึงว่าช่วงนี้เฮียแบบไม่ค่อยได้มีเวลาเลยถ้ามีเฮียมีเวลาฟิตอ่ะก็จะกลับมาฟิตปังเหมือนเดิมครับเมื่อกี้ยังบีบแขนอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องแรงกว่าแดดแรงแรงแบบแรงแบบเราลิงรู้สึกตัวสั้นแก็รู้สึกว่าอยากเซลเฮียเฉยๆครับใช่แบบว่าพอเวลาแบบว่าสร้างแบบว่าแตกอะไรที่มันดำเนินโอ้ติดเทรนด์เป็นแฟนก็ช่วยกันเล่นด้วยหนูเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์ป่ะเนี่ยเอามาช่วยจริงๆแบบรู้สึกว่าแค่อยากเซลเฮียเฉยๆจะเป็นแฟนมาเล่นด้วยก็น่ารักดีครับใช่ดีใจที่ทุกคนแบบโอ้ยมาทุกคนก็มาเซลเฮียด้วยแหละแล้วก็เซลหนูด้วยที่หนูเซลเฮียไปอ่านก็น่ารักดีครับแล้ววันนั้นที่แบบว่าพอเห็นเฮียเขาลงรูปกันกับเราเป็นยังไงบ้างแบบตัวเราเองอะไรเงี้ยเขาหลายรูปอ๋อใช่หลายรูปครับก็รู้สึกยังไงก็ดีใจที่เฮียหุ่นดีครับภูมิใจในความมีวินัยของเฮียครับแต่ลงได้ใช่ไหมลงได้ไม่ห่วงครับไม่ก็ไม่ห่วงครับไม่ห่วงลงได้ครับยังก่อนลงมีส่งไปให้น้องก่อนอ๋อลงเลยครับลงเลยครับจริงๆให้หนูส่งให้หนูรุ่นเอาก็เคยมีแบบว่าถอดเสื้ออีกแล้วแต่ก็อาจจะบ่นๆนิดนึงแต่เราจะกันแค่ในชุดนี้ใช่ไหมไม่มีไปเซลกันไม่ต้องอะไรก็ได้ก็จะมีบ้างนิดหน่อยบ้างนิดหน่อยถอดอีกแล้วอะไรลงอีกแล้วโอ้โหอุ๊ฟเลยนะฮะคุณผมนะครับโอ้โหคุณผมเหรอไม่กล้าครับไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ครับเขินจริงๆเราไม่มั่นใจถึงตัวเองหรือว่าเรายังไงก็จริงๆก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกกำลังกายเหมือนเฮียครับผมก็ตัวเล็กๆนี่แหละแต่หนูเป็นคนที่แบบว่าบอดี้สวยจริงแล้วว่าหัวไหล่หน้าอกหรือว่าขาไม่เห็นเราไม่เห็นเขาเรียกว่ามีเป็นเชฟไม่เห็นด้วยแต่แฟนเขาไม่เห็นแน่อ๋อแฟนไม่เห็นอ๋อเฮียเห็นหนูก็เคยแบบว่าแต่งตัวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพูดในพื้นฐานความเป็นจริงเป็นคนแบบว่าเวลาออกฟิตเนสก็ชอบดูหุ่นมีเชฟพี่ซีชวนอยู่ออกกำลังกายก็ไปไม่ไปหรอกจริงแรงมากอันนี้แรงไม่ไปหรอกชวนครับผมแต่หนูบอกว่าชอบกินมากกว่าที่เคยบอกไปถ้าเกิดว่าสักวันนึงขยันก็จะไปครับแต่หนูมีลู่วิ่งที่บ้านแต่วันนั้นจะมาถึงไหมไม่รู้วันตอนนี้ลู่วิ่งที่บ้านจริงๆผมมีลู่วิ่งที่บ้านนะซื้อไว้ตั้งแต่แบบช่วงมอปลายแล้วมอต้นมอปลายแต่ว่าช่วงนั้นก็วิ่งแหละครับแต่ว่าตอนนี้เป็นของทับจนที่วางแขนจะขึ้นไปยืนไม่ได้แล้วเป็นที่วางของไปแล้วครับใช้ไม่ได้แล้วแต่รอดูก็จะได้ใช้ค่ะใช่แต่ค่ะที่ไปที่จีนมาที่ไปที่ครับคนแซวว่าคือปกติไม่ค่อยเห็นภาพนั่งถ่ายกันน้ำตาลอยู่ครับอ๋อครับผมวันนี้ยังไงคะก็ด้วยกันเนาะผมกันด้วยก็จะเป็นมาตรการของทางที่นู่นครับใช่ก็ทำจริงจริงก็อยู่ด้วยกันบ่อยแล้วห่างกันบ้างก็ได้แต่แฟนไม่อยากให้ห่างเราให้เราจริงเราไม่ได้ห่างกันครับผมอยู่เราก็อยู่ด้วยกันได้ฮะอยู่แค่นี้เองหรือว่าต่อไปเราสัมภาษณ์กันหนูอยู่แค่นี้เองจริงก็อยู่ด้วยกันอยู่ดีครับสนุกครับเมืองสวยมากเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมครับแรกแล้วแบบชอบอาหารมากๆเลยครับอาหารแบบทานไปเยอะมากๆเลยที่แบบที่ไทยไม่เคยทานมาก่อนครับใช่ครับก็เป็นเราแบบว่าอยากจะไปนานๆนะครับผมได้มีโอกาสไปก็แฟนคลับแบบเซี่ยงไฮ้แบบต้อนรับน่ารักมากแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอินเทอร์แลกแบบว่าส่งเสียงอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกที่ไปครั้งแรกที่ไปเซี่ยงไฮ้ก็ใช้ตอบรับนี่นะทุกคนน่ารักเลยเนาะหนูใช่ทุกคนแบบมีของขวัญติดไม้ติดมือมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ทุกคนแบบผมชอบเวลาที่ทุกคนเชียร์อัพเวลาที่ทุกคนแบบเล่นด้วยเวลาอย่างตอนที่ไปแฟนไซน์อย่างเงี้ยครับทุกคนก็แบบคอยแบบมีโมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยหนูได้ฝึกภาษาจีนไปด้วยใช่ที่สำคัญได้ฝึกภาษาจีนว่าอะไรนะอ๋อแต่มีล่ามข้างล่ามข้างใช่ครับหนูก็ชงเชงต่อไปเลยชงเชงกับเมียล่ะพูดภาษาจีนไปนะครับใช่แต่เราฟังไม่รู้เรื่องครับเราก็เลย
อะไรนะล่ามหนูว่างตกอ่ะหนูอ่ะพี่ล่ามไปแล้วหนูก็ช่วยด้วยนิดหน่อยครับเห็นกระแสดีขนาดนี้เราต้องฝึกภาษาจีนเพิ่มไหมยังไงบ้างจริงๆอยากฝึกเหมือนกันจริงๆอยากเอาสมมติถ้าไม่มีงานจริงอยากไป work travel แต่ละประเทศไปเลยใช่เหมือนนั่นสิไม่ว่างครับถ้าพูดตรงไปถ้าจะไปก็คือเหมือนก็เอาตัวเราไปอยู่ในที่ตรงนั้นอะไรจะได้เรียนรู้สึกเรื่องภาษาอะไรอยากเรียนภาษาได้แบบว่าได้พูดได้พูดจริงๆเลยคิดในบ้านเหมือนกับไปลองสนามจริงใช่มีความสุขครับเพราะว่าอย่างแบบอยู่ที่นี่ก็ได้ใช้เหมือนกันครับบางทีวิดีโอคอลกับแฟนๆหรือว่าเจอแฟนชาชาวจีนตามอีเวนต์อย่างเงี้ยครับก็ได้ใช้ภาษาแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเหมือนตอนอยู่ที่นู่นครับอยู่ที่นู่นก็คือถ้าเจอแฟนๆก็จะมีแต่แบบแฟนๆที่ใช้ภาษาจีนทั้งหมดเลยซึ่งได้ฟังได้พูดเยอะแยะเลยครับชอบใช่เป็นแฟนน่ารักมากด้วยแฟนๆเขาแบบซัพพอร์ตดีจริงๆครับรู้สึกว่าทางนี้ก็ได้ไปเจอพวกเขาสักทีนึงหลังจากที่แบบอยากต้องมีไปอีกแน่นอนอยากไปอีกครับอยากไปเจอทุกคนอีกจะถามเมื่อวานนี้ที่บอกว่าไปซ้อมร้องเพลงเนาะซ้อมเป็นแอร์เรียลเนี่ยซ้อมเป็นแอร์เรียลร้องให้เฮียฟังไม่รู้ว่าแบบว่าเบื่อหรือเปล่าชอบหรือไม่ชอบแต่อยากร้องหนูร้องเลยหนูร้องทั้งวันวันนี้หนูยังร้องอยู่เลยเมื่อกี้เฮียก็ร้องหอยหวนไปด้วยแต่แบบผิดคีย์เนี่ยก็ลองได้โอ้ยเพราะรู้สึกภูมิใจมากครับรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ใหญ่มากๆนะมันเป็นงานของดิสนีย์ไม่ได้แบบว่ามีใครที่แบบว่าเข้าไปได้เรารู้สึกภูมิใจที่หนูได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้โชว์ความสามารถอีกด้านนึงของหนูได้แบบว่าให้ทุกคนเห็นแล้วก็แฟนคลับก็น่ารักมากช่วยกันบันเทิงแล้วก็ร่วมงานกับดารารุ่นใหญ่ได้ร้องเพลงกับว่าศิลปินแบบแนวหน้าในเมืองไทยนะรู้สึกภูมิใจมากก็แน่นอนหนูเข้าไปในโผล่แล้วงานต่อไปหนูต้องมีเรื่อยๆปังๆขอให้ได้ครับอยากร่วมงานกับทางดิสนีย์อีกเยอะๆเลยเอาหนูไปพากย์เสียงดิสนีย์ได้ไหมอยากลองเหมือนกันอยากลองดูเหมือนกันครับน่าสนุกนะทึ่งความสามารถของทึ่งไหมถ้าย้อนกลับไปจำที่ตอนแรกได้ไหมครับผมบอกทึ่งในการความสามารถของหนูมากตั้งแต่ออนนิ่งเฮียจะออนแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นด้วยตรงกันเราก็พูดว่ามันเป็นเราเชื่อว่าหนูว่าเกิดมาจากโคเวอร์เป็นศิลปินมากกว่าการแสดงแต่หนูคิดว่าหนูเกิดมาจากการแสดงเรารู้สึกว่าหนูได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็สนุกอ่ะเห็นทุกครั้งที่ร้องหรือว่าทุกครั้งที่เจอปัญหาเสียงไม่มีอะไรมันทำให้เฟลมากๆมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่หนูรักมากๆอยากร้องมากมีเพลงไหนที่แบบมีเพลงดังเยอะหนูอยากร้องเพลงไหนโอ้จริงๆที่ผ่านมาร้องไปหลายเพลงแล้วครับอย่างตอน New Magic Day ก็ร้อง A Whole New World ของ Aladdin ไปครับแล้วก็ร้อง How Far I'll Go ของ Moana ด้วยแล้วก็ตอนงาน DMD Line Up ก็ร้อง Into the Unknown ของ Frozen ไปอีกแล้วก็ล่าสุดก็ Part of Your World ของ Little Mermaid ครับมีหลายเพลงเลยที่ชอบอย่างแบบ Beauty and the Beast อันนี้ก็ชอบเหมือนกันครับร้องกันมั้ยสนใจมั้ยลองดูได้ก็ท้าทายดีฮะแต่ชอบแต่น่าจะยากอยู่เสียงงูอีก 2% ตอนนี้มันก็200เยนครับอีกนิดเดียวครับใช่ยังมีแบบรู้สึกว่าบางทีเหมือนเมื่อก่อนเวลาที่เราเปลี่ยนเสียงสวิตช์เสียงเงี้ยครับมันแบบมันลื่นกว่านี้ครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มลื่นขึ้นเยอะมากๆแล้วอาจจะมีแบบเสียงแคร็กนิดหน่อยครับใช่ยังมีแคร็กอยู่อ๋อก็จริงๆไปหาคุณหมอแค่ครั้งเดียวคือตอนที่ไปหาครั้งแรกครับก็ตอนนั้นคุณหมอก็แค่ให้งดใช้เสียงแล้วก็งดทานของทอดของมันครับใช่ก็พยายามทำตามอยู่ครับแต่ว่าก็จะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอย่างเรื่องทานอาหารเนี่ยครับจะทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าช่วงนั้นก็งดใช้เสียงไปเลยไม่ได้ร้องเพลงเลยอ๋ออย่างจริงๆช่วงก่อนที่ผมจะเป็นนะผมก็พูดเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าครั้งนั้นที่เป็นอาจจะไปเจอแบบอากาศเปลี่ยนบ่อยแล้วก็อาจจะพักผ่อนน้อยด้วยครับก็เลยอยู่ดีก็เป็นครับแต่ว่าคิดว่าถ้าวันนี้แบบหลังจากนี้ใช้เสียงเยอะอาจจะไม่เป็นแล้วแหละครับถ้าเกิดว่าไม่เจออะไรหนักจริงๆเดี๋ยวลองแต่เราไม่ได้คือบอกว่ามันจะแบบเป็นปัญหาเรื้อรังเดี๋ยวลองแต่เราไม่ได้คือบอกว่ามันจะแบบเป็นปัญหาเรื้อรังอ๋อถ้าปัญหาเรื้อรังก็ตอนแรกกังวลครับ
แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มไม่กังวลแล้วครับเพราะว่าดีขึ้นเยอะมากๆแล้วเพราะว่านักร้องส่วนใหญ่เขาจะขาดของเสียงกันใช่นะครับนักร้องส่วนใหญ่เขาจะขาดอ๋อผ่าโอ้ผ่าเลยเหรอครับใช่เพราะว่าเขาใช้เสียงเยอะอย่างพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ไม่อันนี้ไม่มีผ่าด้วยเหรอมีด้วยอันนี้ผมไม่รู้เลยครับแต่เรายังไม่ได้มีการไปปรึกษาคุณหมอแบบจริงจังอ๋อยังครับยังใช่ครั้งนั้นมีแค่ฉีดยาแล้วก็คุณหมอก็สั่งยาให้ทานเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวไปฉีดยาเพราะมีเป็นเคสให้พี่โตใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับใช่พี่โตเชิญไปคอนเสิร์ตของพี่โตดีใจมากเลยครับแบบเพราะว่าครั้งนั้นก็ได้ไปรายการของพี่โต้ Pino and I ครั้งนั้นก็แบบดีใจแล้วที่ได้ไปร่วมงานกับพี่โต้ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วที่จะได้ไปแบบไปเป็นเกสในงานคอนเสิร์ตรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกสเห็นว่ามีหลายท่านมากๆเลยแบบไม่ว่าจะทั้งพี่เจฟแล้วก็มีท่านอื่นๆด้วยซึ่งเหมือนเราจะได้ไปร่วมเวทีเดียวกับพวกเขากับพี่โต้ด้วยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับแล้วเนี่ยล่ะคะฝากงานเรียนด้วยค่ะฝากงานฝากงานเนี่ยละครใช่ครับผมกับทางเชนครับผมก็ถ่ายทีเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับผมวันไลฟ์สแตนด์คือเปลี่ยนชีวิตนะครับผมก็จะเริ่มถ่ายทำเลยครับผมแล้วก็ฝากรับแสงระวีด้วยครับผมก็ถ่ายมาครึ่งทางแล้วเนาะน่าจะครึ่งทางแล้วหนูเกินครึ่งมาแล้วครับก็ฝากด้วยครับรับแสงระวีทุกคนจะได้ชมไวกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็นักแสดงด้วยครับครับโอเคอ๋ออีกนิดนึงได้ไหมเอาฝากฝากซีรีส์ภารกิจลับฉบับแฟนดอมด้วยครับก็อีกไม่กี่อาทิตย์ก็น้องนันนายก็จะจบแล้วอยากให้ทุกคนรอดูจนจบนะครับหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องหลังๆจะเริ่มเป็นเนื้อเรื่องของนันนายแล้วครับอาจจะมีย้อนอดีตไปค่อนข้างเยอะทุกคนก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วนันนายมีปมอะไรบ้างใช่ฝากด้วยครับพรุ่งนี้เราเจอกันอีกอ๋อพรุ่งนี้เจอกันอีกใช่ไหมงั้นพรุ่งนี้ก็ถามใหม่กับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวมาทำไว้แยกขดแยกไปเล่นแบบเดี๋ยวไม่ได้คู่กันแล้วแฟนคลับก็ไม่เป็นไรเราพอในเรื่องนี้แบบเราเหมือนเราแยกไม่ได้เล่นคู่กันแล้วไม่มีผลงานเดียวที่ไม่ใช่วายแล้วแฟนคลับว่าไงบ้างผมว่าถ้าเป็นแฟนคลับผมจริงเขาน่าจะเข้าใจนะครับมันเป็นเรื่องผลงานมากกว่ามันเป็นโอกาสที่เราได้รับแล้วก็บทก็รู้สึกว่าทำท้าทายมากครับผมซึ่งผมเล่นเรื่องนี้ไปเราก็เจอกับแสงระวีเจอข้าฟ้าครับผมหรือว่างานในอนาคตอีกครับผมเจอเยอะกว่าแยกอย่าเพิ่งเบื่อแยกย้ายกันแยกย้ายกันไปแล้วก็กลับมาเจอกันอยู่ดีครับสุดท้ายแยกย้ายไปเขาเรียกว่าอะไรฝึกสกิลใช่แล้วก็เป็นพัฒนาความสามารถโอเคขอบคุณครับพรุ่งนี้ต่อครับพรุ่งนี้เจอกันต่อใช่ไหมพรุ่งนี้เจอกันอีกครับนะครับสวัสดีครับโอเคกูไปไหนดีไหมดีไหมอ่ะไม่มีจอยจอดโทรศัพท์ให้พี่หน่อยจอยจอดโทรศัพท์ให้พี่หน่อยโล่งจะได้ไม่ต้องส่งก่อนนะครับพี่นะพี่นะคะพี่นะคะแล้วก็มีอาฟ้าคิมนะคะคิมนะคะใครลูกนี่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 เรามามุกมาตรงนี้นะเจ๊กับเฮียอะไรคะต่อกันเจ๊กับเฮียอะไรคะต่อกันเด็กกันเฮียอะไรเขาร่วมกันเด็กเฮียเด็กเฮียแดดแดดอ๋อแดดกับเฮียทั้งคู่ครับตรงกลางครับทางนี้เป็นเราต้องไปก่อนแม่ขอบคุณค่ะครับต้องไปก่อนต้องไปก่อนต้องไปนะโอเคอ่ะได้เราต้องมาโอเคอ่ะที่ต้องไปต่อลูกสองคนที่หนึ่งต่อนะ